วันนี้ทีมข่าวโมโน29ยังได้ลงพื้นที่ไปสำรวจที่หมู่บ้านสามเรือนอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนบางจุดนี่สูงกว่า1เมตรแล้วติดตามได้กับคุณพัฒพิชาราชรินทร์ผู้สื่อข่าวโมโน29รายงานสดจากในพื้นที่ครับค่ะคุณพบเอกคะจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปทุมธานีนะคะล่าสุดยังไม่พบว่าน้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนเขตเมืองแต่ว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากน้ำเนี่ยได้ล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะคะอย่างเช่นพื้นที่ที่ฉันยืนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือบ้านหมู่บ้านสามเรือนนะคะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีอย่างที่เราเห็นนะคะก็คือระดับน้ำท่วมสูงถ้าลงไปในน้ำเนี่ยค่ะจะเห็นว่าท่วมถึงหน้าอกก็คือ1เมตรกว่าๆเลยนะคะแล้วบ้านเรือนของประชาชนตรงที่บริเวณนี้ก็คือเสียหายเป็นอย่างมากวันนี้นะคะฉันจะพาไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะคะว่าได้รับความเสียหายอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ภัยรัตน์ครับตอนนี้เราได้รับความเสียหายยังไงบ้างตอนนี้ครับก็ในส่วนของผมคือเป็นบริษัทแพ็คกิ้งนะครับสินค้าส่งออกนะครับไม้ออฟฟิศก็เสียหายเยอะครับหนุนจนถึงฝ้าแล้วตอนนี้นะครับระดับน้ำที่มาอยู่ 2-3 วันนี้นะครับก็ประมาณเมตร30ถึงเมตร50นะครับที่เป็นจุดสูงสุดของเมื่อวานวันนี้คิดว่าน่าจะมากกว่าเดิมนะครับส่วนที่ความเสียหายไม้ที่จมก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าเราเป็นไม้อบน้ำยากันความชื้นโดนความชื้นแล้วก็ต้องเสียหายหมดตอนนี้ขนย้ายไปอยู่ที่วัดนะครับทั้งเครื่องจักรแล้วก็ไม้บางส่วนที่ไม่เสียหายยังใช้สามารถใช้งานได้นะครับก็ความเสียหาย 60-70% ครับที่ขนาดนี่เราขนาดเตรียมพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าน้ำ 2-3 วันนี้มาไวมากนะครับหนุนไว้ก็ไม่อยู่หนุนรอบ2รอบ3แล้วก็ย้ายวันนี้ย้ายที่รอบที่4แล้วนะครับก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าระดับน้ำสูงจริงๆนะครับถ้าให้เทียบกับปี54ปีนี้ถือว่ารุนแรงไหมแล้วเราคิดว่ามันจะเท่าปี54ปี54ยังนะฮะก็ถ้าปี54ก็จะเหลืออีกประมาณสักเกือบ2เมตรนะครับไม่เกิน2เมตรแต่ว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วถือว่ารุนแรงมากเพราะปีที่แล้วไม่ถึงระดับนี้วันปีนี้เลยจุดของปีที่แล้วไปแล้วนะครับแล้วก่อนที่น้ำจะมาเนี่ยเราได้มีการเตรียมการยังไงครับมันเป็นวิธีนะคนริมน้ำก็พอน้ำล้นตลิ่งช่วงแรกๆสัปดาห์ที่แรกๆเราก็เริ่มหนุนเริ่มขยับของเอาออกบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ย้ายที่ทำงานไปบ้างนะครับแต่ว่ามันเยอะจริงๆนะฮะมันก็หนุนจนของติดฝ้าเพดานแล้วก็คงออกไม่ได้นะก็คงต้องปล่อยให้เสียหายนะครับก็เอาในส่วนที่เราสามารถขนย้ายไปที่วัดได้ถ้าตอนนี้ที่วัดค่าท่วมอีกทีก็คิดว่าก็ใกล้เคียงปี54แล้วนะครับได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลยังไงบ้างในส่วนเมื่อวานนะครับมีพี่ๆทหารกับกำนันสายชนผู้เฉลิมตระกูลนะครับและอดีตนายกยอดผู้เฉลิมตระกูลนำนั่งร้านสะพานเหล็กเอามาช่วยมาทำให้ชาวบ้านเดินออกก่อนจากริมแม่น้ำนะครับเพราะว่าระดับน้ำสูงลุยน้ำไม่ไหวนะครับบวกกับมีปริงค่อนข้างเยอะนะครับอันตรายคนก็กลัวนะครับก็อำนวยความสะดวกได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับเห็นแจ้งมาว่าค่าระดับน้ำวันนี้เพิ่มขึ้นอีกก็จะทำต่อไปยันถึงวัดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านบ้านสำเรือนในการออกไปซื้อจับจ่ายอาหารเข้ามาในครัวเรือนนะครับตอนนี้รถทั้งหมดในหมู่บ้านก็ประมาณร้อยเกือบร้อยคันนะครับไปจอดที่วัดหมดเพราะว่าจอดในชุมชนไม่ได้ก็ชุมชนบ้านสำเรือนเป็นชุมชนขนาดกลางนะครับก็มีประชากรอยู่ร่วม300ครัวเรือนนะครับก็ทุกคนก็อยู่ริมแม่น้ำนะครับแต่ว่าเป็นวิถีแต่ว่าความลำบากก็มีมันก็ต้องมีเป็นปกติเป็นธรรมดานะครับก็ท่วมทุกปีเราก็เข้าใจและทำใจอยู่นะครับขอบคุณมากค่ะ
ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางกรมชลประทานนะคะได้เพิ่มระดับการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยานะคะจากเดิมนะคะ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,786 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องรับน้ำที่จะไหลผ่านลงมานะคะดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ยังคงที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยู่ค่ะครับขอบคุณคุณพระพิชาราชรินทร์นะครับผู้สื่อข่าวโมโน29รายงานจากในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งคงต้องจับตาหลังจากนี้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนอกจากนนทบุรีที่เริ่มเห็นผลกระทบจากการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับ